ัสดีค่ะวันนี้เรื่องสามาแน่นห้องเลยเนาะสงสัยจะเช้าเกินแล้วก็หนาวมากด้วยนะคะตื่นกันไม่ไหวนะคะวันนี้อาจารย์จะบรรยายในส่วนของสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าธรรมดานะคะสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาเนี่ยไม่ปรากฏในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะแต่เป็นลักษณะของการเข้าทำสัญญาเช่าทรัพย์ที่ปรากฏจากแนวคำพิพากษาศาลฎีกานะคะเช่าทรัพย์คืออะไรคะปกติแล้วเช่าทรัพย์นี่มีความหมายอยู่ในมาตราใดแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา537จากบทบัญญัติในมาตรา537นั้นทราบว่าเช่าทรัพย์เป็นสัญญาค่ะเป็นสัญญาระหว่างบุคคลสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเรียกผู้ให้เช่าในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งนั้นเรียกว่าผู้เช่าการเข้าทำสัญญาเช่าทรัพย์เป็นสัญญาต่างตอบแทนโดยผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าชั่วระยะเวลาอันมีจำกัดส่วนตัวผู้เช่าเองก็ต้องต่างตอบแทนด้วยการชำระค่าเช่าแก่ผู้ให้เช่านี่คือลักษณะของการเข้าทำสัญญาเช่าทรัพย์เป็นการทั่วไปตามมาตรา537แต่ลักษณะของสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาเนี่ยจะมีความต่างจากสัญญาเช่าทรัพย์ทั่วไปตรงการชำระค่าเช่าของผู้เช่าค่ะคือตราบใดก็ตามที่ตัวผู้เช่าเองจะต้องรับภาระในการชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่ามากกว่าปกติทั่วไปที่ควรจะทำไอ้สัญญาลักษณะนี้เราเรียกว่าสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาหมายถึงจดค่ะสัญญาเช่าทรัพย์สินในวงเล็บค่ะตามมาตรา537ปิดวงเล็บที่ผู้เช่าได้ให้ค่าตอบแทนแก่ผู้ให้เช่าที่ผู้เช่าได้ให้ค่าตอบแทนแก่ผู้ให้เช่าเป็นพิเศษนอกเหนือไปกว่าการชำระค่าเช่าตามปกติและนักศึกษาขีดชั้นใต้เลยค่ะตรงคำว่าผู้เช่าได้ให้ค่าตอบแทนแก่ผู้ให้เช่าเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากค่าเช่าตามปกติเช่าบ้านกันหนึ่งหลังตามปกติผู้เช่าชำระค่าเช่าแก่ผู้ให้เช่าเป็นรายเดือนเดือนละ 3,000 บาทแบบนี้ถือเป็นการเข้าทำสัญญาเช่าทรัพย์ทั่วไปเพราะเป็นกรณีที่มีที่ตัวผู้เช่าได้ใช้ได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าชั่วระยะเวลาอันมีจำกัดและผู้เช่าจะต้องชำระค่าเช่าแก่ผู้ให้เช่าเป็นการต่างตอบแทนแต่อีกกรณีที่จะไปโยงกันกับสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดานั้นสิ่งที่ตัวผู้เช่าจะต้องต่างตอบแทนแก่ผู้ให้เช่ามันมากกว่าค่าเช่าตามปกติอะค่ะถ้าข้อที่จริงเปลี่ยนไปจากเดิมชำระค่าเช่าเดือนละ 3,000 ซึ่งเป็นสัญญาเช่าธรรมดาเปลี่ยนไปเป็น
การชำระค่าเช่าให้นอกจากเดือนละ 3,000 แล้วตัวผู้เช่าต้องร่วมจ่ายเงินค่าก่อสร้างแก่ผู้ให้เช่าด้วยแบบนี้กลับกันเลยบอกจะไม่ถือเป็นสัญญาเช่าทั่วไปแต่จะกลายไปเป็นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาจากความหมายของสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาเมื่อครู่ที่นักศึกษาขีดเส้นใต้คำไหนคะผู้เช่าได้ให้ค่าตอบแทนแก่ผู้ให้เช่าเป็นพิเศษนอกเหนือจากการชำระค่าเช่าทั่วไปทีนี้ถามต่อไปว่าเอ๊ะแล้วในกรณีแบบไหนล่ะที่ศาลฎีกาถือว่าเป็นกรณีที่ตัวผู้เช่าได้ให้ค่าตอบแทนแก่ผู้ให้เช่าเป็นพิเศษนอกจากการชำระค่าเช่าทั่วไปและการเช่าดังกล่าวจะแปลงสภาพไปเป็นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาศาลฎีกาวางแนววินิจฉัยไว้เป็น3แนวทางด้วยกันค่ะแนวทางแรกการที่ผู้เช่าที่ดินปลูกสร้างอาคารลงบนที่ดินที่เช่าแล้วยกกรรมสิทธิ์อาคารให้แก่เจ้าของที่ดินกรณีที่2ค่ะผู้เช่าอาคารออกเงินช่วยค่าก่อสร้างอาคารแก่ผู้ให้เช่าผู้เช่าอาคารออกเงินช่วยค่าก่อสร้างอาคารแก่ผู้ให้เช่าในกรณีที่3ค่ะผู้เช่าซ่อมแซมใหญ่ทรัพย์สินที่เช่าเช่าทรัพย์คืออะไรบอกเช่าทรัพย์ก็คือมาตรา537แล้ว537เป็นยังไงเช่าทรัพย์มันเป็นสัญญานะคะเป็นสัญญาระหว่างบุคคล2ฝ่ายคือผู้ให้เช่าฝ่ายหนึ่งแล้วก็ผู้เช่าอีกฝ่ายหนึ่งในขณะที่ผู้เช่าได้ใช้ได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าช่วงระยะเวลาอันมีจำกัดผู้เช่าจะต้องต่างตอบแทนแก่ผู้ให้เช่าด้วยการชำระค่าเช่านะคะไอ้กรณีแบบนี้มีลักษณะของการเข้าทำสัญญาเช่าทรัพย์ตามปกติทั่วไปแต่ตราบใดก็ตามการที่ผู้เช่าเนี่ยจะต้องรับภาระในการต่างตอบแทนให้แก่ผู้ให้เช่า
มากกว่าการชำระค่าเช่าตามปกติไอ้กรณีแบบนี้เราเรียกกันว่าสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาซึ่งสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาเนี่ยไม่ได้มีตัวบทในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตราใดเลยที่บัญญัติเกี่ยวกับสัญญาในลักษณะเช่นนี้ไว้สัญญาในลักษณะเช่นนี้ก่อกำเนิดขึ้นโดยแนวคำพิพากษาศาลฎีกาล้วนๆจริงๆอะค่ะมันมีมาจากแนวคำพิพากษาฎีกาแรกในฎีกาที่172/2488ปจุดร่วม 60-70 ปีแล้วนะคะศาลฎีกาในฎีกานั้นเป็นฎีกาแรกที่วางแนววินิจฉัยว่าไอ้การเข้าทำสัญญาที่ตัวผู้เช่าเนี่ยจะต้องชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่ามากเป็นพิเศษกว่ากรณีทั่วๆไปนั้นจะอยู่ภายใต้บังคับของสัญญาเช่าธรรมดาไม่ได้เราเรียกสัญญาในลักษณะนี้หมายว่าสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาแต่อย่าลืมนะว่าสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าธรรมดามันเป็นสัญญาเช่าทรัพย์อยู่ก่อนแต่เป็นสัญญาเช่าทรัพย์ที่ตัวผู้เช่าต้องรับภาระมากขึ้นเท่านั้นทีนี้การรับภาระที่มากขึ้นในลักษณะใดที่ศาลถือว่าเป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาสุดท้ายอะค่ะเราขมวดแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาออกได้เป็น3ทางด้วยกันนะคะในทางแรกคือผู้เช่าเช่าที่ดินแล้วปลูกสร้างอาคารลงบนที่ดินที่เช่าภายหลังจากนั้นจึงยกกรรมสิทธิ์อาคารให้แก่เจ้าของที่ดินแบบนี้เป็นกรณีแรกสำหรับการทำสัญญาเช่าชนิดสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาที่ดินแปลงนี้เป็นของนายกอไก่นายกอไก่ได้นำที่ดินแปลงดังกล่าวนี้ออกให้นายขอไข่เช่าภายหลังจากที่นายขอไข่ได้เช่าที่ดินดังกล่าวมาแล้วนายขอไข่ได้ปลูกบ้านหรืออาคารลงบนที่ดินที่เช่าแล้วยกกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ตนปลูกสร้างให้แก่กอไก่กอไก่ในลักษณะเช่นนี้ถือเป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาในกรณีแรกกรณีที่สองผู้เช่าอาคารออกเงินช่วยค่าก่อสร้างอาคารแก่ผู้ให้เช่าแสดงว่าในกรณีหลังนี้นายกอไก่ได้มีที่ดินของตนอยู่ผืนหนึ่งแล้วมีการปลูกสร้างลงบนอาคารลงบนที่ดินแปลงดังกล่าวด้วยงบประมาณของนายกอไก่เองแต่นายกอไก่กลับมาเรียกเอาเงินช่วยค่าก่อสร้างอาคารหลังนี้จากนายขอไข่ทำให้นายขอไข่เนี่ยต้องออกเงินช่วยค่าก่อสร้างอาคารให้แก่นายกอไก่มากกว่าการชำระค่าเช่าตามปกติทั่วไปแบบนี้ถือว่าเป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาเช่นกันกรณีตัวอย่างสุดท้ายที่ศาลฎีกาวางแนววินิจฉัยคือการที่ผู้เช่าซ่อมแซมใหญ่ทรัพย์สินที่เช่าต้องเข้าใจว่าตามปกติการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าเนี่ยมันมี2ระดับคือมีการซ่อมแซมเล็กน้อยระดับหนึ่งและการซ่อมแซมใหญ่อีกระดับหนึ่งการซ่อมแซมเล็กน้อยตามกฎหมายนั้นถือเป็นหน้าที่ของผู้เช่าแต่ถ้าเป็นการซ่อมแซมใหญ่จะถือเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าทีนี้ตราบใดก็ตามที่ตัวผู้เช่าเองต้องมารับภาระในการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อประโยชน์แก่ผู้ให้เช่าแล้วจะกลายเป็นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดานะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรายละเอียดของแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาที่ถือว่าสัญญาลักษณะนี้เป็นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดากันค่ะกรณีแรกผู้เช่าเช่าที่ดินปลูกสร้างอาคารลงบนที่ดินที่เช่าแล้วยกกรรมสิทธิ์อาคารให้แก่เจ้าของที่ดิน
ที่ดินแปลงนี้เป็นของนายกอไก่ในฐานะผู้ให้เช่านายกอไก่ได้นำเอาที่ดินแปลงดังกล่าวไปให้กับนายขอไข่ในฐานะผู้เช่าภายหลังจากที่นายขอไข่ผู้เช่าได้เช่าที่ดินแปลงดังกล่าวมาแล้วนายขอไข่ได้ปลูกสร้างอาคารหรือบ้านลงในที่ดินที่เช่าและได้มีข้อตกลงเพิ่มเติมกับผู้ให้เช่าว่าตนจะยกกรรมสิทธิ์ในอาคารหลังนี้ที่ตนปลูกสร้างให้กับผู้ให้เช่าแล้วจะถือเป็นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาทันทีปกติที่ดินเป็นของผู้ให้เช่าก็เป็นของผู้ให้เช่าไปเราในฐานะผู้เช่าได้ใช้ได้รับประโยชน์ในที่ดินที่เช่าตามสัญญาเช่าปกติทั่วไปมันก็เป็นเรื่องสัญญาเช่าทรัพย์ธรรมดาแต่ว่าการเข้าทำสัญญาเช่าครั้งนี้ผู้ให้เช่าและผู้เช่าได้รู้ความมุ่งหมายแก่กันอยู่แล้วว่าตัวผู้เช่าจะเช่าที่ดินไปเพื่อปลูกสร้างอาคารนะและยินดีที่จะยกกรรมสิทธิ์ในอาคารหลังนี้ให้แก่ผู้ให้เช่าด้วยแบบนี้จะถือว่าเป็นการทำสัญญาเช่าธรรมดาไม่ได้เพราะตัวผู้เช่าต้องรับภาระมากไปกว่าการชำระค่าเช่าเป็นกรณีทั่วไปทันไหมคะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมบ่อยมากนะคะอาจารย์ขอยกตัวอย่างที่อำเภอเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีนะคะเกาะสมุยเนี่ยพื้นที่รอบเกาะค่ะอันนี้อาจารย์ก็ไม่ใช่คนสมุยนะคะแต่ว่าอาจารย์ไปเที่ยวมาแล้วก็ประทับใจด้วยพื้นที่รอบเกาะเนี่ยค่ะมีประมาณแค่ เขาบอกว่าคือถ้าขับรถวนดูค่ะรอบเกาะนะประมาณครึ่งชั่วโมงก็ครบละครบเกาะละเพราะมันเป็นเกาะเล็กๆอันนี้ภูเขาเกาะเล็กๆทีนี้เขาบอกว่าเมื่อก่อนน่ะถ้าลูกคนไหนเรียนเก่งฟังมาอีกทีนึงนะถ้าลูกคนไหนเรียนเก่งพ่อกับแม่เนี่ยค่ะจะยกที่ดินบนเขาให้ลูกไปเลยยกที่ดินบนเขาให้สำหรับลูกที่เรียนเก่งจะได้ทำสวนกันเขาว่าลองกองสมุยอร่อยมากนะฮะแต่ว่าถ้าลูกคนไหนเรียนไม่เก่งงั้นเองก็ไปหาปูหาปลาแถวหาดแล้วกันก็จะยกที่แถวหาดให้ริมทะเลให้สำหรับลูกที่เรียนไม่เก่งก็ไปหาปูหาปลาเองทีนี้ภายหลังต่อมาสมุยได้รับการพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางทะเลโชคดีมากๆเลยอะที่เราเรียนหนังสือไม่เก่งเราก็เลยได้ที่ตรงทะเลมาแล้วราคามันก็แพงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะที่มันมีอยู่แค่นี้แต่ความต้องการมันเยอะถ้านักศึกษามีโอกาสไปเที่ยวสมุยนักศึกษาจะเห็นว่าไอ้พื้นที่โดยรอบริมหาดเป็นโรงแรมหมดแล้วเป็นโรงแรมอย่างดีหมดแต่ถามว่าไอ้คนที่เป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยเขาอยากจะขายที่ดินที่ตนมีให้กับคนอื่นแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยไหมคำตอบคือเขาก็คงไม่อยากจะขายถูกไหมคะแต่เขาก็คงอยากจะได้รายได้จากที่ดินที่เขามีอยู่งั้นเขาทำยังไงอ่ะเขาก็ให้เช่าแต่อีลักษณะของการเช่าที่ดินตรงนี้มันกลับไม่ใช่การทำสัญญาเช่าทรัพย์ทั่วไปในมาตรา537แต่มันมีลักษณะของการเป็นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาเพราะตัวผู้เช่าได้เช่าที่ดินไปแล้วได้ปลูกสร้างโรงแรมลงบนที่ดินที่เช่าติ้งต่างว่าทำสัญญาเช่า30ปีแล้วปลูกสร้างโรงแรมลงบนที่ดินที่เช่าแล้วยกกรรมสิทธิ์ในโรงแรมที่ผู้เช่าได้ปลูกสร้างลงไปในที่ดินให้แก่ผู้ให้เช่าแบบนี้ศาลฎีกาถือว่าเป็นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาเลยทันไหมคะทีนี้การยกกรรมสิทธิ์ในอาคารให้แก่เจ้าของที่ดินการที่ผู้เช่ายกกรรมสิทธิ์ในอาคารให้แก่ผู้ให้เช่าเนี่ยมันมีประเด็นอยู่ว่าแล้วต้องยกให้ตอนไหนยกให้ทันทีที่ปลูกสร้างโรงแรมแล้วเสร็จปลูกสร้างอาคารแล้วเสร็จหรือ
ยกให้ภายหลังจากเมื่อครบระยะเวลาการเช่าเช่นครบ30ปีแล้วจึงยกให้ในกรณีเช่นใดที่จะถือเป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาศาลฎีกาบอกไม่ต้องดูเลยว่ายกกรรมสิทธิ์ในอาคารให้แก่เจ้าของที่ดินตอนไหนถ้าเพียงแค่ปรากฏในสัญญาเช่าว่าผู้เช่าตกลงยกกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือในโรงแรมให้แก่ผู้ให้เช่าไม่ว่ายกให้ทันทีที่ก่อสร้างเสร็จหรือยกให้ภายหลังจากครบระยะเวลาเช่าแล้วก็ล้วนแต่ถือเป็นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาไม่ต่างกันตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาค่ะฎีกาแรกค่ะฎีกาที่736/2518 736/2518อันนี้เป็นการยกอาคารให้แก่เจ้าของที่ดินซึ่งเป็นผู้ให้เช่านะคะทันทีที่ปลูกสร้างอาคารแล้วเสร็จแสดงว่าเป็นการยกให้ในระหว่างอายุเวลาการเช่าถูกไหมคะสมมุติว่าเช่าที่ดินกันเป็นระยะเวลานานถึง30ปีจึงครบกำหนดระยะเวลาการเช่าสร้างอาคารแล้วเสร็จเมื่อเช่ามาได้เพียง6เดือนแล้วยกกรรมสิทธิ์ในอาคารให้แก่เจ้าของที่ดินทันทีที่สร้างเสร็จคือ6เดือนดังกล่าวแล้วตนก็มีสิทธิ์อยู่ในที่ดินต่อไปจนอีกครบ30ปีแบบนี้ถือเป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าธรรมดานะฮะยกให้ทันทีฎีกาแรก 736/2518 สัญญาปลูกตึกในที่ดินแล้วยกกรรมสิทธิ์ในตึกแล้วยกกรรมสิทธิ์ในตึกให้เจ้าของที่ดินทันทีถือเป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาในวงเล็บและตึกย่อมตกเป็นส่วนควบของที่ดินในทันทีเช่นกันโหนี่เช่าที่ดินแปลงหนึ่งเนาะระยะเวลาการเช่าเต็มแม็กของอสังหาเลยคือเช่ากัน30ปีเลยนะคะแล้วมีข้อตกลงในสัญญาเช่าว่าจะเช่าที่ดินมาปลูกตึกแล้วยกตึกนั้นให้แก่เจ้าของที่ดินนะคะทันทีที่ปลูกสร้างเสร็จเมื่อเวลาผ่านไปได้6เดือนยกตึกให้แก่เจ้าของที่ดินหรือผู้ให้เช่าทันทีแบบนี้ถือเป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาทันนะคะและตึกเนี่ยก็เป็นส่วนควบกับที่ดินในทันทีนั้นด้วยเท่ากับเจ้าของที่ในฐานะผู้ให้เช่าเป็นเจ้าของตึกไปโดยผลของกฎหมายโอเคนะทันทีอีกฎีกาหนึ่งค่ะฎีกาที่370/
371/2511 370/371/2511ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาฎีกาหลังน่ะคล้ายคลึงกับฎีกาแรกมากๆเลยคือการที่ผู้เช่าที่ดินมานะฮะแล้วปลูกสร้างตึกลงในที่ดินที่เช่าแล้วยกกรรมสิทธิ์ในตึกให้แก่เจ้าของที่ดินนะฮะแต่ความต่างระหว่างฎีกาหลังกับฎีกาแรกอยู่ตรงที่ว่าไอ้ตามฎีกาหลังเนี่ยเช่ากัน30ปีเหมือนกันแล้วก็ปลูกสร้างตึกลงในที่ดินที่เช่าเหมือนกันแต่ยังไม่ยกกรรมสิทธิ์ในตึกให้แก่เจ้าของที่ดินในทันทีที่สร้างเสร็จกลับยกกรรมสิทธิ์ในตึกให้แก่เจ้าของที่ดินเมื่อครบระยะเวลาการเช่าศาลบอกแบบนี้ถือเป็นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดานะแต่จุดต่างมีอยู่ตรงที่ว่าในระหว่างที่ระยะเวลาการเช่ามันยังไม่ครบ30ปีที่ดินเป็นของผู้ให้เช่าส่วนตึกเป็นของผู้เช่าอย่างไรก็ตามไอ้ตึกที่ปลูกสร้างอยู่บนที่ดินแปลงนี้จะมาเป็นส่วนควบของที่ดินเมื่อครบ30ปีของระยะเวลาการเช่าที่ตกลงกันปลูกตึกแถวลงในที่ดินโดยอาศัยสิทธิ์ตามสัญญาเช่าซึ่งมีกำหนด15ปีแล้วจึงจะให้ตึกแถวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินดังนี้ถือเป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาในวงเล็บค่ะแต่เมื่อสัญญาเช่ายังไม่ครบอายุตึกแถวยังไม่เป็นส่วนควบกรรมสิทธิ์ยังไม่เป็นของเจ้าของที่ดินปิดวงเล็บเมื่อสัญญาเช่ายังไม่ครบอายุตึกแถวยังไม่เป็นส่วนควบกรรมสิทธิ์ยังไม่เป็นของเจ้าของที่ดินทันไหมคะเห็นความแตกต่างของสองฎีกานี้ไหมมันมีทั้งความต่างและความเหมือนนะแต่เราต้องมองที่ความเหมือนของมันคือไอ้กรณีที่ผู้เช่าแต่ที่อย่างเดียวอะค่ะแล้วปลูกอาคารหรือปลูกบ้านลงบนที่ดินที่เช่า
แล้วยกกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือบ้านให้แก่เจ้าของที่ดินหรือยกให้แก่ผู้ให้เช่าไม่ว่ายกให้ทันทีที่ก่อสร้างเสร็จในระหว่างระยะเวลาการเช่าหรือยกให้ภายหลังจากครบเมื่อครบระยะเวลาการเช่าก็ตามล้วนเป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาไม่ต่างกันนะฮะมาดูกรณีที่2ค่ะที่ถือเป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าธรรมดากรณีที่2กรณีที่ผู้เช่าอาคารออกเงินช่วยค่าก่อสร้างอาคารแก่ผู้ให้เช่าอาคารออกเงินช่วยค่าก่อสร้างอาคารแก่ผู้ให้เช่าบ้านอาจารย์อะที่บ้านนะคะประกอบอาชีพค้าขายนะคะแล้วก็เราก็ค้าขายของในตลาดนะคะก็คือในตลาดสดของอำเภออะไรเดียสักแห่งในประเทศไทยที่ไม่ใช่กรุงเทพแม้ว่าหน้าตาอาจารย์เป็นคนกรุงเทพแต่ว่าพื้นเพเนี่ยจะพูดเว้าเล่าได้ก็อ่านดูบนกระดานนะคะสมมุติว่าบ้านอาจารย์ขายของในตลาดใช่ไหมทีนี้เดิมทีเนี่ยขายของในตลาดจริงแต่ว่าไม่มีสตุ้งสตางไปสร้างอาคารขายของในตลาดไปซื้ออาคารแล้วขายของไม่มีอ่ะที่บ้านอาจารย์เนี่ยเช่าอาคารมาตลอดแล้วเช่าอาคารหลังเนี้ยค่ะขายของในตลาดสดมาตลอดแต่จะบอกอะไรให้ว่าไม่รู้ทำไมมันถูกโฉลกกับที่หรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะเช่าห้องนี้ขายแล้วขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะคะแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งเวลาล่วงไปได้ประมาณ40ปีแล้วนะฮะตึกเนี่ยมันเก่าแล้วมีคนมาดูให้หลวงเขามาดูให้เขาบอกว่าอาคารหลังเนี้ยมันไม่ค่อยปลอดภัยแล้วนะเพราะว่าเส้นไอ้เหล็กอ่ะมันดีดทีนี้ทำยังไงดีก็ไปคุยกับผู้ให้เช่าไงว่าเนี่ยมีหลวงมาบอกว่าเหล็กของอาคารเนี่ยมันดีดมันอาจจะทรุดตัวได้ในเร็วๆนี้ผู้ให้เช่าซึ่งเป็นเจ้าของอาคารก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันงั้นเดี๋ยวรื้ออาคารหลังนี้ทิ้งเลยนะรื้อทิ้งเลยนะแล้วค่อยสร้างใหม่อาจารย์ก็เอ้ารื้อทิ้งแล้วสร้างใหม่เหรอคะเออแล้วดิฉันจะทำยังไงอ่ะผู้ให้เช่าก็เลยบอกว่าไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมอ่ะก็จะทำสัญญาเช่ากับคุณต่อนั่นแหละแต่อย่างนี้ได้ปะให้คุณเนี่ยนะมาช่วยเงินเป็นค่าก่อสร้างอาคารกับผมได้ไหมค่าก่อสร้างอาคารหลังเนี้ยทั้งหลัง5ล้านผมในฐานะผู้ให้เช่ามีเงินทุนเพียงแค่3ล้านอีก2ล้านคุณในฐานะผู้เช่าออกได้ไหมถ้าหากว่าผู้เช่าออกยินดีออกให้ถึง2ล้านบาทในกรณีแบบนี้ถือว่าผู้เช่าอาคารได้ออกเงินช่วยค่าก่อสร้างอาคารแก่ผู้ให้เช่าและทำให้สัญญาเช่าระหว่างผู้ให้เช่าและผู้ให้เช่านี้เป็นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาเนื่องจากเห็นความต่างจากกรณีแรกไหมกรณีแรกคือเช่าที่ดินอย่างเดียวใช่ไหมคะแล้วตัวผู้เช่ารับภาระในการก่อสร้างอาคารทั้งหมด 100% แต่ในกรณีหลังไม่ใช่ในกรณีหลังคนที่รับภาระในการออกเงินค่าก่อสร้างคือผู้ให้เช่านั่นแหละเพียงแต่ผู้ให้เช่าอ่ะมีเงินทุนไม่พอเลยมาเรียกให้ตัวผู้เช่าออกเงินช่วยค่าก่อสร้างให้แก่ตนบางส่วนด้วยแต่ไอ้บางส่วนนี่เป็นส่วนมากนะในกรณีแบบนี้ถือเป็นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาเลย
จบตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาค่ะฎีกาที่791/2501โจทย์ออกเงินช่วยค่าก่อสร้างตึกโจทย์ออกเงินช่วยค่าก่อสร้างตึกให้จำเลยและจำเลยตกลงจะให้เช่าตึกที่ก่อสร้างขึ้นใหม่นั้นเป็นสัญญาต่างตอบแทนชนิดหนึ่งมิใช่สัญญาเช่าธรรมดาขีดเส้นใต้นะคะขีดเส้นใต้ออกเงินช่วยค่าก่อสร้างตึกโจทย์ออกเงินช่วยค่าก่อสร้างตึกโจทย์ที่ว่านี้เป็นใครคะระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่าเป็นตัวผู้เช่านะคะออกเงินช่วยค่าก่อสร้างตึกขีดเส้นใต้เป็นสัญญาต่างตอบแทนชนิดหนึ่งมิใช่สัญญาเช่าธรรมดาเป็นสัญญาต่างตอบแทนชนิดหนึ่งมิใช่สัญญาเช่าธรรมดาคำว่าสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาปรากฏในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไหมไม่ปรากฏแต่มันเป็นกรณีที่ศาลฎีกาได้วางแนววินิจฉัยถูกไหมคะถึงกรณีที่ตัวผู้เช่าต้องรับภาระมากกว่าการชำระค่าเช่าทั่วไปเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านคำพิพากษาฎีกาเนี่ยเราจึงเห็นชื่อเรียกของสัญญาในลักษณะนี้ได้หลากหลายบางทีเห็นเขาเรียกว่าสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาบางทีเห็นเขาเรียกในฎีกาว่าสัญญาต่างตอบแทนในทางทรัพย์สินบางทีเห็นเขาเรียกในฎีกาว่าสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาหรือแม้แต่บางครั้งเห็นในคำพิพากษาศาลฎีกาเรียกสัญญาต่างตอบแทนชนิดหนึ่งมิใช่สัญญาเช่าธรรมดาหรืออาจจะเรียกด้วยชื่ออื่นๆเขามีความมุ่งหมายถึงสัญญาเช่าในรูปแบบเดียวกันนั่นคือกรณีของการทำสัญญาเช่าที่ตัวผู้เช่าต้องรับภาระในการต่างตอบแทนแก่ผู้ให้เช่ามากกว่าค่าเช่าทั่วไปนะคะอันเดียวกันหมดยิ่งใครขยันอ่านมากเท่าไหร่นะตรงนี้ใครขยันอ่านฎีกามากเท่าไหร่จะเห็นชื่อแปลกๆมากขึ้นเท่านั้นนะคะแต่ให้เข้าใจว่ามันก็คืออันเดียวกันแหละแต่เป็นกรณีที่ตัวผู้เช่าเนี่ยต้องรับภาระมากๆเลยนะคะย้อนกลับมาหน่อยนะคะกรณีที่2ที่จะถือเป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาคือกรณีที่ตัวผู้เช่าอาคารนะคะ
ออกเงินช่วยค่าก่อสร้างอาคารบางส่วนให้แก่ผู้ให้เช่าอาคารนั้นนะฮะไอ้การออกเงินช่วยค่าก่อสร้างอาคารเนี่ยภายหลังต่อมาค่ะศาลได้ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมแล้ววางเป็นบรรทัดฐานเลยว่าไอ้เงินช่วยค่าก่อสร้างต้องเป็นเงินช่วยค่าก่อสร้างที่แท้จริงต้องเป็นเงินช่วยค่าก่อสร้างที่แท้จริงนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าตัวผู้เช่าอาคารจะออกเงินช่วยค่าก่อสร้างอาคารแก่ผู้ให้เช่าแล้วจะถือเป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาเนี่ยจะต้องเป็นเงินที่ให้กันก่อนหรือขณะลงมือก่อสร้างเท่านั้นจะต้องให้กันก่อนหรือขณะลงมือก่อสร้างเท่านั้นในทางกลับกันถ้าให้กันภายหลังจากที่ก่อสร้างแล้วเสร็จไปแล้วที่บางคนเรียกเงินแป๊ะเจี๊ยเงินกินเปล่าเงินค่าหน้าดินเหล่านี้จะไม่ถือเป็นเงินช่วยค่าก่อสร้างจึงไม่ใช่สัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาพูดใหม่อีกรอบก็ได้แต่พูดไม่เหมือนเดิมแล้วนะคือว่าเงินช่วยค่าก่อสร้างที่จะทำให้กลายเป็นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาที่มันไม่ใช่สัญญาเช่าทรัพย์ทั่วไปอะค่ะเขามีข้อแม้ว่าจะต้องเป็นเงินช่วยค่าก่อสร้างที่แท้จริงด้วยคือจะต้องให้เพื่อช่วยค่าก่อสร้างจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าให้เพื่อช่วยค่าก่อสร้างจริงๆก็ต้องให้ก่อนที่จะลงมือก่อสร้างหรืออาจจะเป็นการให้ในระหว่างก่อสร้างที่มันยังสร้างไม่เสร็จก็ได้ถึงจะถือเป็นเงินช่วยค่าก่อสร้างจริงๆนะคะพูดในทางตรงกันข้ามกันคือเอ้ยถ้าสร้างเสร็จไปแล้วแล้วมาช่วยออกเงินให้จำนวนหนึ่งให้ภายหลังนะสร้างเสร็จแล้วออกเงินให้จำนวนหนึ่งเงินที่ให้ภายหลังที่หลายๆคนเขานิยมเรียกว่าเงินแปะเสียเงินกินเปล่าเงินค่าหน้าดินพวกนี้จะไม่ทำให้สัญญาเช่าทรัพย์ที่เกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเป็นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดานะมันยังคงเป็นสัญญาเช่าทรัพย์ทั่วๆไปเพราะคุณจ่ายค่าเช่าปกติแต่อันนี้คุณโปะให้เขาทีหลังไม่ใช่สัญญาต่างตอบแทนพิเศษแต่ยังอยู่ภายใต้บังคับของสัญญาเช่าทรัพย์ทั่วไปนะคะเฮ้ยจะสร้างบ้านแล้วตอนนี้จะสร้างแล้วเดี๋ยวเรียรายเงินก่อนเรียรายเงินมาได้ก่อนก่อสร้างอันนี้เป็นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษนะเป็นหูยเนี่ยใช้เวลาสร้างทั้งหลังเนี่ยนะกินเวลาประมาณ8เดือนจ่ายให้ในช่วงเดือนที่1ถึงเดือนที่5 6 7 8เป็นสัญญาต่างตอบแทนนะเป็นเพราะถือเป็นการให้ก่อนหรือในขณะก่อสร้างถูกไหมคะแต่ถ้าหากว่าสร้างเสร็จไปแล้วครบ8เดือนสร้างเสร็จปั๊บเข้าอยู่ได้เลยแล้วมาจ่ายเงินให้ตอนหลังตอนเนี้ยช่วงหลังจากที่สร้างเสร็จเป็นสัญญาต่างตอบแทนไหมไม่ใช่ละแต่ยังคงเป็นสัญญาเช่าทรัพย์อยู่เช่าทรัพย์ทั่วไปนะฮะ
จดตัวอย่างดีกาค่ะจริงๆมีหลายดีกานะคะแต่ว่าอาจารย์ขออนุญาตยกตัวอย่างให้ฟังหนึ่งดีกาดีกาแรกค่ะหนึ่งสองห้าสองทับสองห้าศูนย์หกในการทำสัญญาเช่าห้องผู้เช่าออกเงินแก่ผู้ให้เช่า 5,000 บาทในสัญญาเช่ากล่าวถึงว่าเป็นเงินค่าก่อสร้างค่าแปะเจี๊ยเมื่อได้ความว่าในขณะทำสัญญานี้เมื่อได้ความว่าในขณะทำสัญญานี้ผู้ให้เช่ามีห้องพร้อมอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องก่อสร้างขึ้นแต่อย่างใดไม่จำเป็นต้องก่อสร้างขึ้นแต่อย่างใดดังนี้เงินที่ผู้เช่าออกไปนั้นจึงไม่ใช่เงินช่วยค่าก่อสร้างเงินที่ผู้เช่าออกไปนั้นจึงไม่ใช่เงินช่วยค่าก่อสร้างคงเป็นเงินกินเปล่าธรรมดาคงเป็นเงินกินเปล่าธรรมดาสัญญาเช่านี้จึงเป็นสัญญาเช่าธรรมดาสัญญาเช่านี้จึงเป็นสัญญาเช่าธรรมดาไม่ใช่สัญญาต่างตอบแทนคือข้อเท็จจริงตามฎีกาเนี้ยค่ะผู้เช่าได้ออกเงินในการช่วยค่าก่อสร้างแก่ผู้ให้เช่าด้วยนะคะจำนวนเงินที่ออกคือออกให้ 5,000 5,000 สมัยปี06เยอะไหมเขาบอกว่าคนได้เงินเดือนอ่ะโดยปกติก็ได้เงินเดือนในหลักร้อยหรืออย่างมากๆแล้วก็ 1,000 บาทเพราะนั้น 5,000 สมัยก่อนเนี่ยเยอะพอสมควรนะคะเพราะนั้นในกรณีนี้น่าจะถือเป็นสัญญาต่างตอบแทนได้แต่ว่าเมื่ออ่านคำพิพากษาฎีกานี้ต่อไปเรื่อยๆพบว่าไม่ใช่เงินที่ให้ในขณะก่อสร้างหรือให้ก่อนที่จะมีการก่อสร้างแต่เป็นลักษณะที่ให้ภายหลังจากที่ได้ก่อสร้างไปเสร็จแล้วศาลบอกว่าแบบนี้ไม่ใช่สัญญาต่างตอบแทนพิเศษเป็นสัญญาเช่าธรรมดาเท่านั้นขีดเส้นใต้ตรงคำว่าขณะทำสัญญานี้ผู้ให้เช่ามีห้องพร้อมอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องก่อสร้างขึ้นแต่อย่างใดขีดเส้นใต้สัญญาเช่าธรรมดา
าจารย์ฝากการบ้านนักศึกษาไปค้นคำพิพากษาฎีกาเพิ่มพอพูดว่าฝากการบ้านแล้วเงยหน้าขึ้นมาทันทีเขายังไม่ปล่อยนะฝากการบ้านเฉยๆฎีกาที่2132-2135/2538นะฮะฎีกาที่513/2523และฎีกาที่175/2512โดยเฉพาะฎีกาที่175/2512เนี่ยอาจารย์ดอกจันไว้เพราะว่าอาจารย์ว่าฎีกานี้เจ๋งดีแต่ลองไปอ่านดูอ่านจากไหนคะเวลาเรียนบอกอะไรทีแล้วไม่บอกอะหวงก็เข้าไปที่เว็บที่อาจารย์เคยบอกนั่นแหละนะฮะฎีกาสองศูนย์ศูนย์เจ็ดสุพรีมคอร์ตปรอาร์ทีเอชเข้าไปที่เว็บนี้นะฮะเคยเข้ากันไปเมื่อยังเป็นเว็บที่สำคัญนะน่าสนมากเว็บนี้นะคะสุดท้ายค่ะกรณีที่ศาลฎีกาถือว่าแบบนี้เป็นสัญญาต่างสอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาเช่นกันการซ่อมแซมใหญ่ทรัพย์สินที่เช่ากรณีที่3สังเกตนะกรณีแรกเช่าแต่ที่ตัวบ้านมีหรือยังไม่มีผู้เช่าเป็นคนสร้างขึ้นมาเองเป็นใช้คำว่าสร้างถูกไหมฮะกรณีที่สองกำลังสร้างอยู่แต่ยังไม่ถึงไหนถูกไหมฮะผู้เช่าก็ได้ออกเงินช่วยค่าก่อสร้างจนแล้วเสร็จอันนี้ก็เป็นการสร้างถูกไหมฮะแต่สังเกตดูในกรณีที่3เนี่ยเขาใช้คำว่าการซ่อมแซมแสดงว่าทรัพย์ที่เช่ามีอยู่แล้วไหมคะมีอยู่แล้วแต่ว่ามันมีความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นหรืออาจจะมีกรณีที่มีความจำเป็นให้ตัวผู้เช่าต้องเข้ามาซ่อมแซมทรัพย์ที่เช่าและต้องรับภาระในการซ่อมแซมอย่างมากแบบนี้ศาลฎีกาถือว่าเป็นการเข้าทำสัญญาเช่าทรัพย์แต่เป็นสัญญาเช่าทรัพย์แบบมีระดับเพราะเป็นสัญญาเช่าแบบต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดานะฮะดูตัวอย่างฎีกาเลยซ่อมแซมทรัพย์ที่ถือเป็นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาจำไว้นะต้องซ่อมแซมมากอาจารย์เห็นวัยรุ่นเรียกว่าอะไรนะมวกอันเดียวกันแหละต้องซ่อมแซมแบบอย่างเยอะเลยอย่างเยอะมันกลายเป็นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาเลยนะฮะดูตัวอย่างฎีกาค่ะตรงนี้ฎีกาเยอะสุดถ้าลองไปอ่านหนังสือตรงนี้เยอะสุดนะฮะในการพิจารณาว่าเป็นหรือไม่เป็นนะฮะฎีกาแรก944/2512การที่ผู้เช่าตกลงรับภาระซ่อมแซมและต่อเติมพื้นซ่อมแซมและต่อเติมพื้นประตูและทำชั้นที่3ของห้องแถวเพิ่มเติมและทำชั้นที่3ของห้องแถวเพิ่มเติมทั้งได้ทำการเหล่านี้แล้ว
ั้งได้ทำการเหล่านี้แล้วย่อมเป็นสัญญาต่างตอบแทนชนิดพิเศษนอกเหนือไปจากสัญญาเช่าธรรมดาขีดเส้นใต้ค่ะซ่อมแซมและต่อเติมพื้นประตูและทำชั้นที่3ของห้องแถวเพิ่มเติมขีดเส้นใต้เป็นสัญญาต่างตอบแทนชนิดพิเศษนอกเหนือไปจากสัญญาเช่าธรรมดาซ่อมแซมปรับปรุงเยอะไหมจ๊ะเยอะเนาะทำอะไรมั่งอะทำพื้นใหม่ทั้งชั้นเลย2ชั้นนี่ทำใหม่หมดพื้นอะไรอีกโอเปลี่ยนบานประตูใหม่หมดเลยเนาะพอไหมไม่พอทำชั้นที่3เพิ่มด้วยก่อขึ้นอีก1ชั้นหมดเท่าไหร่ล่ะเนี่ยศาลบอกแบบนี้เป็นสัญญาต่างตอบแทนเลยโอเคนะคะอีกฎีกานึงฎีกาที่491/2540ฎีกานี้ก็ฝากการบ้านที่นักศึกษาไปค้นเพิ่มเหมือนกันเพราะว่ามันยาวขนาดไปเอาย่อสั้นมาแล้วยังยาวๆนะคะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังว่าทำไมศาลถึงถือว่าเป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาไม่ต้องจดเลยนะตั้งใจฟังอาจารย์เนี้ยดีการเนี้ยอาจารย์ว่าเท่ที่สุดแล้วแหละในเรื่องของการซ่อมแซมนะคะก่อนที่โจทเข้าอยู่ตามสัญญาเช่าจำเลยให้โจทซ่อมแซมต่อเติมปรับปรุงตึกแถวพิพาทซึ่งมีสภาพทรุดโทรมมากโดยเสียค่าใช้จ่ายเองโจทย์ดำเนินการซ่อมแซมตั้งแต่ชั้นที่1จนถึงชั้นที่3บริเวณดาดฟ้าปูหินอ่อนเทพื้นหินขัดฉาบปูนฝาผนังก่อกำแพงใหม่ซ่อมแซมฝ้าเพดานชั้นที่1ถึงชั้นที่3ทำบันไดใหม่ตั้งแต่ชั้นที่1ถึงชั้นที่3ทำบันไดเหล็กชั้นดาดฟ้าทำราวบันไดใหม่ทำห้องน้ำใหม่1ห้องชั้นที่1ทำห้องน้ำเพิ่ม1ห้องชั้นที่2ทำห้องน้ำเพิ่ม2ห้องชั้นที่3ฉาบปูนด้านหน้าของอาคารทุกชั้นทำหน้าต่างเพิ่มในชั้นที่2ชั้นที่3เดินสายไฟใหม่ทั้งอาคารทำท่อประปาท่อระบายน้ำทาตึกสีแถวพิพาทใหม่ใช้เวลาซ่อมแซมนานปีเสร็จสิ้นค่าใช้จ่ายประมาณ2ล้านบาทค่ะกราบขอบพระคุณมากๆเลยดิฉันเห็นชัดมากๆว่าเป็นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาและเพราะซ่อมมวกซ่อมแซมมวกมากไหมที่สุดอ่ะอาจารย์ว่านะทุกอาคารแล้วสร้างใหม่น่าจะโอกว่าพวกเราว่าไงนะฮะทีนี้ในเรื่องของการซ่อมแซมใหญ่ทรัพย์สินที่เช่าเนี่ยฮะจริงๆเราอ่ะในเรื่องนี้ฎีกาเยอะมากๆเลยนะคะแล้วหลายๆฎีกาก็บอกว่าเป็นการซ่อมแซมมากที่เป็นสัญญาต่างตอบแทนแต่บางฎีกาบอกว่าเป็นการซ่อมแซมมากจริงแต่ไม่ใช่สัญญาต่างตอบแทนประเด็นคือแล้วจุดตัดอ่ะคือจุดไหนที่ถือว่าเป็นการซ่อมแซมมากและเป็นสัญญาต่างตอบแทนด้วยอาจารย์เลยทำสรุปมาตรงนี้อยากให้นักศึกษาจดหน่อยเวลาไปอ่านฎีกาจะได้เห็นภาพนะฮะจะให้จดยังไงดีอาจารย์ก็ทำมาเป็นโฟลว์ชาร์ตในสมุดของอาจารย์นะคะจดตามเลยแล้วกันผู้เช่ามีหน้าที่ซ่อมแซมเล็กน้อยตามมาตรา553
นะคะหากผู้เช่าซ่อมแซมใหญ่เพื่อความสะดวกสบายของผู้เช่าหรือเพื่อผู้เช่าจะได้เข้าอยู่อาศัยซ่อมใหญ่แซมใหญ่เพื่อความสะดวกสบายของตัวผู้เช่าเองนะคะหรือเพื่อผู้เช่าจะได้เข้าอยู่อาศัยในกรณีแบบนี้ถือว่าเป็นสัญญาเช่าธรรมดาแม้เป็นการซ่อมแซมใหญ่ก็ตามถูกไหมคะปกติซ่อมแซมเล็กน้อยเป็นหน้าที่ของผู้เช่าถ้าเป็นซ่อมแซมใหญ่จะเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าแต่ถ้าตัวผู้เช่าเนี่ยกลับไปทำการซ่อมแซมใหญ่ด้วยตนเองปกติถ้าตามหลักกฎหมายในเรื่องเช่าทรัพย์ผู้เช่าก็มีสิทธิ์เรียกค่าใช้จ่ายจากผู้ให้เช่าได้อยู่แล้วนะคะทีนี้ถ้าหากว่าตัวผู้เช่าไปซ่อมแซมใหญ่ด้วยตัวเองแต่การซ่อมแซมอย่างมากดังกล่าวมันเป็นไปเพื่อความสะดวกสบายของตัวผู้เช่าเองทำให้ฉันสบายขึ้นน่ะคำหนึ่งถึงตัวฉันคนเดียวทำให้ฉันสบายขึ้นหรือเพื่อจะได้เข้าอยู่อาศัยในทรัพย์ที่เช่าแค่นี้ศาลบอกว่าเป็นสัญญาเช่าธรรมดาแม้ต้องซ่อมแซมอย่างมากก็ตามเพราะคำนึงถึงตัวผู้เช่าฝ่ายเดียวนะคะมีคำพิพากษาฎีกาที่2268/2518อันนี้ก็ถือว่าซ่อมแซมปรับปรุงมากนะแต่เพื่อความสะดวกสบายของผู้เช่าฝ่ายเดียวจึงเป็นสัญญาทางกับจึงเป็นสัญญาเช่าธรรมดานะฮะเทพื้นด้านหลังอาคารและทำห้องน้ำห้องส้วมใหม่เพื่อความสะดวกสบายของผู้เช่าในการใช้ทรัพย์สินที่เช่าไม่เป็นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษไม่เป็นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษทำเยอะไหมคะซ่อมแซมปรับปรุงเยอะไหมเยอะทำอะไรบ้างอะเทพื้นด้านหลังอาคารทำห้องน้ำห้องส้วมใหม่อันนี้ถ้าทำปัจจุบันหมดเงินเกือบแสนนะทำแบบนี้นะคะแต่ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นไปเพื่อความสะดวกสบายของตัวผู้เช่าเองคำหนึ่งถึงตัวเองเป็นหลักถูกไหมฮะก็เป็นสัญญาเช่าธรรมดาขีดเส้นใต้ตรงคำว่าเพื่อความสะดวกสบายของผู้เช่าอีกตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาหนึ่งอันนี้ก็ซ่อมแซมปรับปรุงเยอะเหมือนกันแต่ศาลบอกก็เพื่อความสะดวกสบายของผู้เช่าเองอะจึงไม่ใช่สัญญาต่างตอบแทนพิเศษนะฮะ2993/2999/2522ตัดฟันต้นไม้ที่ขึ้นรกตัดฟันต้นไม้ที่ขึ้นรกและปรับพื้นที่ไม่ราบเรียบเพื่อปลูกบ้านอยู่อาศัย
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้เช่าฝ่ายเดียวไม่เป็นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษไม่เป็นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษขีดเส้นใต้เพื่อประโยชน์ของผู้เช่าฝ่ายเดียวทีนี้เรื่องสายย่อหน้าค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์สอนข้อสังเกตในเรื่องของการซ่อมแซมปรับปรุงว่าไอ้แบบไหนนะที่ถือเป็นสัญญาต่างตอบแทนแบบไหนไม่ใช่ถูกไหมกรณีแรกที่บอกไปเนี่ยย่อหน้าแรกเนี่ยไม่ใช่นะเพราะแม้ว่ามีการซ่อมแซมปรับปรุงเยอะแต่เพื่อประโยชน์ผู้เช่าฝ่ายเดียวไม่ใช่ย่อหน้าหลังค่ะหากมีข้อตกลงให้ผู้เช่าซ่อมแซมปรับปรุงสถานที่เช่าจนทำให้สถานที่เช่ามีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเป็นประโยชน์แก่ผู้ให้เช่าเป็นสัญญาสั่งตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาต้องขีดเส้นใต้ตรงคำว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ให้เช่า แสดงว่าผู้ให้เช่าต้องได้รับประโยชน์จากการปรับแต่งซ่อมแซมปรับปรุงนั้นด้วยนะได้รับจะได้รับประโยชน์อย่างมากเลยจากการที่ผลักภาระไปให้ตัวผู้เช่าแบบนี้เป็นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษทันทีนะคะสรุปตรงจุดนี้ก่อนเช่าทรัพย์คืออะไรคะคือสัญญาระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายผู้ให้เช่าฝ่ายหนึ่งผู้เช่าฝ่ายหนึ่งผู้เช่าได้ใช้ได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าแต่ผู้เช่าต้องสั่งตอบแทนด้วยการชำระค่าเช่าแก่ผู้ให้เช่านั้นอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าผู้เช่าจะต้องรับภาระที่มันมากกว่าการชำระค่าเช่าตามปกติทั่วไปอันนี้เปลี่ยนชื่อเรียกใหม่ละไม่ใช่เช่าทรัพย์ธรรมดาแล้วนะคะแต่จะเป็นสัญญาที่เราเรียกกันว่าสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาประเด็นหรือว่าไอ้กรณีอย่างไรที่ถือว่าตัวผู้เช่าต้องรับภาระมากขึ้นมีแค่3กรณีเท่านั้นเองกรณีแรกผู้เช่าเช่าที่ดินอย่างเดียวเราได้ปลูกสร้างอาคารลงบนที่ดินแล้วยกกรรมสิทธิ์ในอาคารให้เจ้าของที่ดินผู้ให้เช่าทันทีหรือในภายหลังกรณีที่2เจ้าของอาคารเป็นผู้ปลูกสร้างอาคารด้วยตนเองนะฮะแต่ให้ผู้เช่าอาคารช่วยออกเงินช่วยก่อสร้างให้บางส่วนกรณีที่3อาคารหรือบ้านปลูกสร้างเสร็จหมดแล้วเพียงแต่จำเป็นที่ต้องได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงและตัวผู้เช่าต้องเข้าไปซ่อมแซมปรับปรุงทรัพย์สินที่เช่าเป็นอย่างมากเพื่อประโยชน์แก่ผู้ให้เช่าถือเป็นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาเช่นกันเมื่อเป็นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาแล้วจะมีผลทางกฎหมาย2ประการขึ้นอยู่กับว่าเป็นการเข้าทำสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาโดยมีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าให้แก่บุคคลภายนอกในระหว่างระยะเวลาการเช่าหรือไม่กรณีแรก
ยากนิดนึงนะกรณีไม่มีการโอนทรัพย์สินที่เช่าให้แก่บุคคลภายนอกในระหว่างระยะเวลาการเช่ากรณีที่สองกรณีมีการโอนทรัพย์สินที่เช่าให้บุคคลภายนอกในระหว่างเวลาเช่าเรื่องศาลดูนี้นะคะปกติเนี่ยถ้าหากว่าโยงไปสู่หลักกฎหมายวิชาทรัพย์อะใครที่เป็นเจ้าของทรัพย์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งแล้วก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรกับทรัพย์ของตนได้หมดตามมาตรา1336รวมถึงการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของตนด้วยเพราะฉะนั้นแม้ว่าอาคารหลังนี้ผู้ให้เช่าจะให้ผู้เช่าเช่าอาคารหลังดังกล่าวเป็นระยะเวลานาน10ปีไอ้สิทธิ์ที่ตัวผู้เช่ามีจากการทำสัญญาเช่าเนี่ยคือสิทธิครอบครองในทรัพย์ที่ตนเช่าเพราะฉะนั้นถามว่าตัวผู้ให้เช่าเองจะจำหน่ายจ่ายโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่มีอยู่ในกรรมสิทธิ์ในอาคารหลังดังกล่าวไปให้กับบุคคลอื่นในระหว่างระยะเวลาของการทำสัญญาเช่าทรัพย์เนี่ยทำได้ไหมคำตอบคือทำได้ตัวผู้เช่ามีสิทธิ์เพียงครอบครองทรัพย์ที่เช่าแต่ตัวผู้ให้เช่ามีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่ให้เช่านะเพราะนั้นจะทำอะไรก็ได้ถูกไหมถึงรวมถึงกรณีของการโอนทรัพย์ที่เช่าในระหว่างเวลาการเช่าก็ทำได้ก็ไก่อ่ะให้ขอไข่เช่าทรัพย์เป็นเวลานาน10ปีผ่านไปได้เพียง3ปีเองก็ไก่ได้โอนขายอาคารหลังดังกล่าวเนี้ยให้กับนายคอควายในกรณีแบบนี้ทำได้ไหมเขาบอกเป็นสิทธิ์ของกไก่ตาม1336กไก่ทำได้ทีนี้พอเรามาพูดโยงกับเรื่องของผลทางกฎหมายสำหรับการทำสัญญาต่างตอบแทนพิเศษเนี่ยเขาจึงแยกพิจารณาเป็น2กรณีในกรณีแรกคือกรณีที่ผู้ให้เช่าอะค่ะนายกอไก่เนี่ยไม่โอนทรัพย์ที่เช่าให้บุคคลภายนอกในระหว่างระยะเวลาการเช่าแสดงว่านายกอไก่นิสัยดีนะนิสัยดีมันก็จะมีผลผูกพันระหว่างคู่สัญญาเป็นอย่างนึงแต่ถ้าหากว่านายกอไก่โอนทรัพย์ที่ตนให้บุคคลอื่นเช่าอย่างสัญญาต่างแทนเสียงที่หัวการเช่าธรรมดาไปให้บุคคลภายนอกในระหว่างระยะเวลาที่เขายังเช่าไม่ครบแล้วผลมันเป็นยังไงแยก2กรณีแยกเป็นกรณีนิสัยดีกับนิสัยไม่ดีห้องเราโดยมากเป็นนิสัยพวกเรานิสัยยังไงจ๊ะบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีปนๆกันไปแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยอาจารย์นิสัยไม่ดีมากแล้วอาจารย์อายมากเลยคือว่าเมื่อเช้าอาจารย์มาถึงเร็วใช่ไหมคะอาจารย์ก็ไปทานข้าวที่โรงอาหารกลางก่อนแล้วอาจารย์ก็ซื้อข้าวเสร็จปั๊บอาจารย์ก็เอาช้อนแล้วมานั่งกินเลยพอกินไปได้แป๊บนึงมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนยังไม่ได้จ่ายตังค์ยังไงไม่รู้อะอาจารย์ก็เดินไปที่ร้านแล้วก็ถามว่าไม่ทราบว่าเมื่อกี้จ่ายตังค์หรือยังคะคนขายก็บอกว่าอ๋อยังค่ะแต
แต่คนขายก็ไม่ได้ทวงไอ้เราก็เนียนเลยเนาะโอ้ยอายมากเลยโชคดีนะรู้ตัวแต่อาจจะทำไปแล้วหลายครั้งโดยไม่รู้ตัวก็ได้คนขายเขาก็เลยอาจจะคิดว่าให้ทานไปไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยฮะมาดูค่ะผลทางกฎหมายสำหรับสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าธรรมดากรณีแรกนะคะกรณีที่ไม่มีการโอนทรัพย์สินที่เช่าให้บุคคลภายนอกในระหว่างเวลาเช่านิสัยดีไม่ใช่แบบอาจารย์นะฮะกรณีที่ไม่มีการโอนทรัพย์สินที่เช่าให้แก่บุคคลภายนอกในระหว่างระยะเวลาการเช่าจะมีความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่าดังต่อไปนี้กรณีแรกค่ะกรณีที่ 1.1 สัญญาเพื่อประโยชน์แก่บุคคลภายนอกไม่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรา538กล่าวคือแม้ไม่มีหลักฐานแห่งการฟ้องร้องบังคับคดีอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา538ในวงเล็บหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดเป็นสำคัญในวงเล็บหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญหรือทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ปิดวงเล็บคู่สัญญาย่อมสามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้เสมอคู่สัญญาย่อมสามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้เสมอเช่นผู้เช่ายกข้ออ้างเรื่องสัญญาต่างตอบแทนพิเศษขึ้นต่อสู้เพื่อขอให้ศาลบังคับให้อยู่ในที่เช่าจนครบกำหนดตามข้อตกลงแห่งสัญญาได้หรือผู้เช่าอาจฟ้องบังคับให้ผู้ให้เช่า
ไปจดทะเบียนการเช่าตามมาตรา538ก็ได้เช่นกันเป็นยังไงคือกรณีที่ผู้ให้เช่านิสัยดีไม่มีการโอนทรัพย์ให้กับบุคคลภายนอกในระหว่างระยะเวลาการเช่าอะค่ะสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาที่ทำขึ้นย่อมมีผลผูกพันคู่สัญญาในฐานะที่เป็นบุคลสิทธิ์คือเป็นสิทธิที่ก่อให้เกิดขึ้นระหว่างบุคคลย่อมมีผลผูกพันระหว่างผู้ให้เช่าและผู้ให้เช่าเสมอแม้ว่าสัญญาเช่าในลักษณะของสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาจะทำขึ้นด้วยการตกลงเพียงวาจาสัญญาดังกล่าวก็มีผลผูกพันระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่าที่ต้องบังคับตามข้อตกลงแห่งสัญญานั้นดังนั้นถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงแห่งสัญญาเช่าที่ก่อให้เกิดขึ้นคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งย่อมมีสิทธิ์ฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลได้โดยไม่จำเป็นที่ต้องอาศัยหลักฐานแห่งการฟ้องร้องคับคดีตามมาตรา538แต่อย่างใดพอจำได้นะ538เป็นเรื่องหลักฐานแห่งการฟ้องร้องคับคดีสำหรับการทำสัญญาเช่าทรัพย์ธรรมดาทั่วๆไปว่าถ้าเป็นการทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์เป็นเวลานานไม่เกิน3ปีต้องมีหลักฐานแห่งการฟ้องร้องคับคดีอย่างใดอย่างหนึ่งจึงฟ้องได้นั่นคือต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดใครลงชื่อคนนั้นถูกฟ้องได้แต่ถ้าเป็นการทำสัญญาเช่านานกว่านั้นหลักฐานต้องแน่นหนาขึ้นคือต้องทำเป็นหนังสือและนำหนังสือฉบับดังกล่าวไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยถึงจะฟ้องร้องคับคดีกันได้นั่นคือการทำสัญญาเช่าทั่วไปแต่เป็นถ้าเป็นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาปั๊บนะไอ้สัญญาที่ทำขึ้นระหว่างคู่สัญญาเนี่ยมีข้อบังคับทางกฎหมายได้เลยและถ้ามีความจำเป็นต้องฟ้องไม่จำเป็นต้องอาศัยหลักฐานในตามมาตรา538ในการยื่นฟ้องด้วยทันไหมคะลองไปค้นฎีกา2ฎีกานี้นะคะอาจารย์คงไม่บอกให้จดเพราะว่าเวลาค่อนข้างจำกัด1627/2505และฎีกาที่2016/2524 2ฎีกานี้เป็นเรื่องไหนรู้ไหมเป็นเรื่องที่ตัวผู้เช่าและผู้ให้เช่าอะฮะเป็นเรื่องที่ตัวผู้เช่าเนี่ยทำสัญญาเช่าในลักษณะของสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาเป็นระยะเวลานานนะคะพอทำนานๆตกลงกันด้วยวาจาปั๊บเนี่ยตัวผู้เช่าก็รู้สึกว่ามันเกิดความไม่มั่นคงงั้นทำยังไงดีก็อยากจะจดทะเบียนการเช่าตามมาตรา538ให้เรียบร้อยตัวผู้เช่าเนี่ยจึงเรียกให้ผู้ให้เช่าไปจดทะเบียนการเช่าให้แก่ตนในกรณีแบบนี้ตามคำพิพากษาฎีกาทั้งสองบอกว่าแม้ไม่มีหลักฐานแห่งการฟ้องร้องคดีตาม538ตัวผู้เช่าก็มีสิทธิ์เรียกให้ผู้ให้เช่าไปจดทะเบียนการเช่าให้ถูกต้องได้นะคะแต่สองฎีกานี้มีความต่างกันอยู่นิดนึงตรงที่ฎีกาแรกเนี่ยค่ะคู่สัญญาได้ทำข้อตกลงแห่งสัญญาไว้ข้อหนึ่งระบุว่าผู้ให้เช่าจะต้องไปจดทะเบียนการเช่าให้ผู้เช่าให้เรียบร้อยผู้เช่าจึงฟ้องผู้ให้เช่าตามข้อตกลงที่ทำกันไว้ตามสัญญานะคะแต่ในกรณีคดีหลังเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงการจดทะเบียนการเช่าแต่แรกเลยอยู่ๆผู้เช่าก็ไปฟ้องเรียกให้ผู้ให้เช่าจดทะเบียนการเช่าศาลก็บอกว่าทำได้เหมือนกันเพราะนั้นจากสองฎีกานี้จึงตั้งข้อสังเกตได้ว่าไม่ว่าคู่สัญญาจะมีข้อตกลงกันในสัญญาเช่าหรือไม่มีเรื่องการไปจดทะเบียนก็ฟ้องให้ไปจดทะเบียนกันได้โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยหลักฐานแห่งการฟ้องร้องตาม538เลยไปค้นอ่านนะผลทางกฎหมายประการที่2
สัญญาต่างตอบแทนพิเศษไม่ใช่สิทธิ์เฉพาะตัวของผู้เช่าในวงเล็บต่างจากสัญญาเช่าธรรมดาปิดวงเล็บดังนั้นเมื่อผู้เช่าถึงแก่ความตายเมื่อผู้เช่าถึงแก่ความตายสัญญาเช่าไม่ระงับย่อมตกทอดเป็นมรดกแก่ทายาทย่อมตกทอดเป็นมรดกแก่ทายาทขีดเส้นใต้ไม่ใช่สิทธิเฉพาะตัวของผู้เช่าขีดเส้นใต้เมื่อผู้เช่าถึงแก่ความตายสัญญาเช่าไม่ระงับตกทอดเป็นมรดกแก่ทายาทในการเข้าทำสัญญาเช่าทรัพย์เนี่ยค่ะปกติผู้ให้เช่าจะต้องเพ่งเล็งที่คุณสมบัติของผู้เช่าเป็นสำคัญจึงพิจารณาให้ใครเช่าทรัพย์ของตนหรือไม่ตามมาตรา537เช่าทรัพย์จึงเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้เช่าเพราะนั้นตามหลักทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าหากว่าตัวผู้เช่าถึงแก่ความตายในระหว่างระยะเวลาของการเช่าผลทางกฎหมายคือสัญญาเช่าทรัพย์ย่อมระงับสิ้นลงไม่ตกทอดเป็นมรดกแก่ทายาทแต่สัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าธรรมดานี้ต่างออกไปนะคะเพราะว่าตัวผู้เช่าเนี่ยต้องรับภาระเยอะสมมุติว่าเช่าที่ดินแปลงหนึ่งเป็นระยะเวลานาน10ปีและตัวผู้เช่าได้ปลูกสร้างอาคารลงบนที่ดินแปลงดังกล่าวนะคะซึ่งปลูกสร้างเสร็จภายในระยะเวลา3เดือนนับแต่วันทำสัญญาเช่าปลูกสร้างเสร็จ3เดือนพอ3เดือน3วันตายครับถามว่าเฮ้ยแบบเนี้ยสัญญาเช่ามันย่อมสิ้นสุดลงหรือไม่ถ้าบังคับกันตามสัญญาเช่าธรรมดาทั่วๆไปนะสัญญาเช่ามันต้องสิ้นสุดถูกไหมคะแต่ถามว่าเฮ้ยแล้วมันแฟร์กับตัวผู้เช่าหรือเปล่าเพราะว่าผู้เช่าเนี่ยจะต้องรับภาระมากกว่าการชำระค่าเช่าทั่วๆไปตั้งหลายเท่าอ่ะศาลฎีกาเขาก็เลยมองว่าจริงๆแล้วมันค่อนข้างจะไม่แฟร์แก่ตัวผู้เช่าถ้าผู้เช่าเป็นอะไรไปเสียก่อนในระหว่างระยะเวลาเช่าครบกำหนดดังนั้นจึงวางแนววินิจฉัยว่าถ้าหากว่าตัวผู้เช่าถึงแก่ความตายในระหว่างระยะเวลาการเช่าถ้าเป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาความตายดังกล่าวไม่ส่งผลต่อการระงับของสัญญาเช่านะคะเมื่อไม่ระงับนั่นหมายความว่าสัญญาเช่าทรัพย์ดังกล่าวย่อมตกทอดเป็นมรดกแก่ทายาทของตัวผู้เช่าที่จะคงมีสิทธิ์เช่าต่อไปจนครบระยะเวลาการเช่าที่ได้ทำไว้ตัวอย่างฎีกาค่ะแปดศูนย์หนึ่งขีดแปดศูนย์สองทับสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสองเกิดจะหมดแล้วเนาะพวกเรา2492 เดินได้แล้วทุกคน คือฎีกาเนี้ยเก่าจริงแต่ว่าเจ๋งนะคะลองดูผู้ตายทำสัญญาเช่าสวนส้มจากโจทย์
มีกำหนด12ปีจดทะเบียนการเช่าต่อกันโดยมีข้อสัญญาว่าจดทะเบียนการเช่าต่อกันโดยมีข้อสัญญาว่าผู้ตายต้องหาต้นผลไม้มาปลูกผู้ตายต้องหาต้นผลไม้มาปลูกจึงถือเป็นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษฉะนั้นเมื่อผู้เช่าตายทายาทของผู้เช่าจึงมีสิทธิ์เช่าต่อไปทายาทของผู้เช่าจึงมีสิทธิ์เช่าต่อไปจนครบกำหนดตามสัญญาข้อเท็จจริงตามฎีกานี้เป็นยังไงเขาพิจารณา2ขยักเลยนะคะขยักแรกพิจารณาก่อนว่าเป็นสัญญาต่างตอบแทนหรือไม่พอเป็นปั๊บแล้วนำมาสู่ขยักที่2มันมีผลทางกฎหมายอย่างไรดูขยักแรกก่อนนายกอไก่เป็นเจ้าของที่ดินแปลง1นายกอไก่ได้นำที่ดินแปลงดังกล่าวออกให้นายขอไข่เช่ารวมระยะเวลาการเช่านานถึง12ปีนะคะการที่นายขอไข่เช่าที่ดินแปลงดังกล่าวได้เช่ามาโดยมีวัตถุประสงค์ของการเช่าเพื่อที่จะปลูกส้มลงไปในที่ดินปลูกต้นส้มมาค่ะทีนี้ภายหลังจากที่นายขอไข่ได้เช่ามาสักระยะหนึ่งจะได้มีการปลูกส้มลงบนที่ดินแปลงดังกล่าวแล้วนายขอไข่ได้ถึงแก่ความตายเราทำไงดีศาลฎีกาวินิจฉัยขยักแรกบอกการที่ตัวผู้เช่าต้องรับภาระในการปลูกต้นส้มลงในที่ดินที่เช่ามากกว่าการชำระค่าเช่าทั่วไปนั้นถือเป็นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาวงเล็บกรณีหนึ่งนะลองไปอ่านดูมันมีกี่กรณีอะ3 1 2 3ใช่ไหมอันนี้กรณีหนึ่งขยักแรกเป็นสัญญาต่างแทนยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาขยักที่2เมื่อตัวผู้เช่าถึงแก่ความตายในระหว่างระยะเวลาการเช่าสัญญาเช่าดังกล่าวย่อมไม่ระงับสิ้นลงส่งผลให้ทายาทของตัวผู้เช่ามีสิทธิ์เช่าในที่ดินแปลงดังกล่าวเรื่อยมาจนครบระยะเวลาการเช่า12ปีได้นะคะทีนี้มาดูผลทางกฎหมายประการถัดไปค่ะ 1.3 1.1 คือไม่อยู่ในบังคับ538นะคะ 1.2 ไม่ใช่สิทธิเฉพาะตัวของผู้เช่า 1.3 ค่ะเมื่อสัญญาต่างตอบแทนพิเศษระงับสิ้นลงหากผู้ให้เช่าและผู้เช่าได้ทำสัญญาเช่าทรัพย์ต่อไปสัญญาเช่าฉบับหลังเป็นสัญญาเช่าทรัพย์ธรรมดา
งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราไหมย่อมมีถูกไหมฮะวันนี้เข้าทำสัญญาเช่าทรัพย์แต่เป็นสัญญาเช่าทรัพย์ชนิดสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาพอทำสัญญาเช่าชนิดต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาเกิดขึ้นแล้วเมื่อสัญญาเช่าฉบับนี้ระงับสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดอันเป็นเหตุให้ตัวผู้ให้เช่าและผู้เช่าได้ทำสัญญาเช่าต่อไปไอ้สัญญาเช่าที่ทำขึ้นมาฉบับหลังนี้จะไม่ถือเป็นสัญญาเช่าชนิดต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาอีกแล้วนะคะไอ้สัญญาเช่าที่ทำฉบับหลังจะถือเป็นสัญญาเช่าทรัพย์ธรรมดาช่วงแรกเป็นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษก็เป็นไปจริงพอระงับปุ๊บเช่ากันต่ออันนี้เป็นเช่าธรรมดาแล้วฎีกาที่379/2511ค่ะจำเลยช่วยออกเงินค่าก่อสร้างแก่โจทก์และโจทยอมให้จำเลยเช่ามีกำหนด6ปีนั้นเป็นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษเมื่อหมดอายุสัญญาเช่านั้นแล้วจำเลยได้เช่าต่อมาจำเลยได้เช่าต่อมาเป็นสัญญาเช่าธรรมดาเป็นสัญญาเช่าธรรมดาหาใช่สัญญาต่างตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากสัญญาเช่าไม่นอกเหนือจากสัญญาเช่าไม่เรื่องสาขีเส้นใต้ช่วยออกเงินช่วยค่าก่อสร้างช่วยออกเงินช่วยค่าก่อสร้างขีดเส้นใต้เป็นสัญญาเช่าขอโทษนะเป็นสัญญาต่างตอบแทนขีดเส้นใต้หมดอายุสัญญาเช่าขีดเส้นใต้สัญญาเช่าใหม่เป็นสัญญาเช่าธรรมดาฎีกานี้อีกเช่นกันนะคะศาลวินิจฉัยเป็น2ขยักขยักแรกบอกว่ากรณีที่ตัวผู้เช่าได้ออกเงินช่วยค่าก่อสร้างแก่ผู้ให้เช่าตามกรณีที่2ที่เราศึกษาไปนะคะถือเป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาเมื่อคู่สัญญาได้ทำสัญญาเช่าเรื่อยไปจนครบระยะเวลาการเช่า6ปีเป็นเหตุให้สัญญาต่างตอบแทนฉบับนี้สิ้นสุดลงภายหลังต่อมาคู่สัญญาได้ทำสัญญาเช่ากันใหม่ไอ้สัญญาเช่าฉบับหลังไม่ใช่สัญญาต่างตอบแทนพิเศษแล้วนะคะแต่เป็นสัญญาเช่าแบบธรรมดาแล้วก็อยู่ภายใต้บังคับเรื่องเช่าธรรมดาหมดเลยได้นะคะ
สำหรับคราวนี้อาจารย์คงจะจบเนื้อหาไว้แค่นี้ครั้งถัดไปฝากการบ้านค่ะดูบทบัญญัติในมาตรา544แล้วก็545คราวหน้าจะเป็นการบรรยายเรื่องสัญญาเช่าช่วงค่ะวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ